สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันพุธ24เมษายน2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอรการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับวันนี้เป็นวันเทศบาลแล้วก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่เรื่องราวข่าวสารเยอะเหลือเกินคนตั้งคำถามว่าวันเทศบาล มีความสำคัญยังไงฮะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันบางช่วงบางตอนอาจจะมีคนที่ออกมาอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่ว่าเราขอกลับไปที่การประชุมครม.เมื่อวานนี้เพราะต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหมีผลลัพธ์มีความคืบหน้าหลายเรื่องทั้ง Digital Wallet นะครับทั้งการเปิดรับสมัครสว.ที่มาแล้วแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของการทำประชามติเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ได้ช่วงไทม์ไลน์ที่แน่นอนแล้วมีกรอบเวลาออกมาแล้วนะคะเรื่องของการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวนครั้งเนี่ยคือ3ครั้งตามที่พรรคร่วมเขาคุยกันวันก่อนแล้วเมื่อวานครม.ก็ประชุมกันอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายทางโฆษกคณะกรรมการที่ดูเรื่องการทำประชามติโดยตรงด้วยนะคะว่ากรอบเวลาเป็นยังไงขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงคำถามที่จะถามคุณผู้ชมเข้าไปทำประชามติครั้งแรกเขาถามกันยังไงด้วยส่วนอีกเรื่องนึงโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้โหครม.นิ่งแล้วทุกอย่างนิ่งแล้วท่านนายกพูดนะคะประโยคนี้ท่านนายกพูดเองบอกว่าไม่ได้แกว่งแล้วนะคะก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ถ้าดูบรรดาส่วนของพรรคร่วมพรรคร่วมรัฐบาลอุ๊ยแกนนำหลายคนนะขยับเยอะนะพลังประชารัฐผู้กองก็บอกส่งรายชื่อแล้วส่งมีทั้งตัวจริงตัวสำรองก็มีรวมไทยสร้างชาติอย่างเสียแฮงค์โอ้มีการนัดสื่อแล้วก็บอกว่าในส่วนของเก้าอี้ของรวมไทยสร้างชาติไม่ปรับนะแล้วก็ยังมีในส่วนของภูมิใจไทยบอก8เก้าอี้คือเหนียวอยู่แล้วแล้วก็คุยกับท่านนายกแล้วแต่ท่านนายกบอกว่าคือตอนนี้มันนิ่งแล้วแต่จะปรับเมื่อไหร่เดี๋ยวทุกท่านก็ทราบเองรอดู2ทับ1ไม่ใช่สิ1ทับ2มาแน่แต่จะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายวันนี้24พอดีก็นิ่งพอดีเป๊ะๆแต่เห็นไหมว่าข่าวอ่ะคือถ้าเป็นทีมข่าวของเราก็คาดกันว่าภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะแบบปลายๆพฤหัสศุกร์เนี้ยก็อาจจะได้เห็นแล้วแต่ก็ยังมีอีกข่าวนึงที่ว่าเอ๊ะไปอีก2เดือนหรือเปล่าก็เลยมีการไปถามท่านนายกนี่ไงมันมีข่าวมาแต่ท่านนายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถึงไหนเวลาตอนไหนเดี๋ยวท่านก็ทราบเองแต่มันนิ่งแล้วด้วยเดี๋ยวรอดูว่าท่านตอบอย่างไรแล้วท่านควบมั้ยท่านอยู่ตําแหน่งเดียวหรือเปล่าอาจจะไม่ควบแล้วมั้ยอาจจะต้องรอดูถ้ามีคนเข้าใหม่4จะมีคนออกไปอย่างน้อย3หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ว่ากันเรื่องปรับครม.เราก็พูดกันมาเป็นเดือนตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เล่นสงกรานต์เสร็จแต่อยากเห็นแล้วนะอยากเห็นหน้าตาทีมชุดใหม่นะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังเหมือนกันหลายคนบอกว่าอายุเฉลี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าจะมีคนรุ่นใหม่เข้าไปเสริมมากขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าดูดีๆตามรายงานข่าวก็จะมีเหมือนกันบางคนอุ๊ยไปเอาใบกรอกประวัติมาแล้วหรอคุณเผ่าภูมิอย่างเงี้ยคุณจิราพรสสน้ำเดี๋ยวรอดูกันครับเพราะว่านะครับชื่นบานกันไปหมดเหมือนกับอีกหนึ่งคนที่ว่ากันว่าเป็นตัวเต็งด้วย ชื่นบานนามสกุลไทยชื่นบานกันไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากจะร่วมวิพากษ์วิจารณ์ข่าวไหนจะเป็นเรื่องสภาพอากาศก็ได้นะนิดนึงเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วนะครับว่า2วันนี้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนและบางจังหวัดจะร้อนมากเหนืออีสานอย่างลำปางที่เมื่อก่อนเรามีวลีลำปางหนาวมากตอนนี้ต้องเป็นลำปางร้อนมากเพราะบางอำเภออย่างเถินนี่ทะลุ44องศาร้อนฝุดๆตอนนี้คือสูงสุดก็ประมาณ43องศาหรือคุณผู้ชมจะพูดคุยเรื่องโควิดก็ได้นะคะหลายๆคนนะคือบอกว่าโอ๊ยโควิดอ่ะถ้าติดตอนนี้มันก็เหมือนหวัดธรรมดาก็กินยาแก้หวัดธรรมดาแต่คุณหมอเตือนนะคะคืออย่าประมาทนะเพราะคือทุกครั้งที่ติดมันเสี่ยงมันเสี่ยงอันตรายแล้วก็อาจจะเป็นลองโควิดได้แล้วเราอาจจะเอาไปติดผู้สูงอายุที่บ้านได้เหมือนเดิมตอนนี้มีคนเสียชีวิตเนี่ยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ1คนนะครับแต่จริงๆเราควรจะเกริ่นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องบิ๊กโจ๊กด้วยเรื่องนี้ที่เมื่อวานบางคนสับสนเล็กน้อยว่าเอ้าสุดอยู่ๆก็ถอนแล้วเหรอเพิ่งจะฟ้องร้องเรียนนั่นนายกเองสุดท้ายถอนแล้วนะครับเราก็มีข่าววงในมาบอกว่าถอนเพราะอะไรด้วยมีข้อมูลว่าอาจจะมีผู้มากบารมีที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณไปถึงบิ๊กโจ๊กให้ถอนหรือเปล่าถอนเถอะบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกเผื่อวันนึงได้กลับมาคุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่แบบนี้มันจะได้เคลียร์ใจกันง่ายหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่ไปดูความคืบหน้าทางคดีนิดนึงเพราะว่าถ้าใครที่เป็นนักกฎหมายก็วิเคราะห์กันว่ารอบนี้รอดยากก่อนหน้านี้มีคนวิเคราะห์ว่าจะตายเดี่ยวไม่ตายหมู่แต่ตอนนี้จะตายคู่หรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูนะครับอย่างเมื่อวานนี้คนที่ออกมาอีกหนึ่งคน
เหมือนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าแลกเต็มที่บอกว่าตายเป็นตายแต่ขอให้อย่างน้อยๆนะครับวงการสีกากีสะอาดขึ้น การรับสวยน้อยลงก็คุ้มค่าคนที่พูดก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับเมื่อวานนี้แถลงข่าวอีกครั้งที่สำนักงานทนายความของตัวเองสิทธาลอเฟิร์มนะครับแล้วก็ออกมาบอกเลยว่า2บิ๊กตำรวจพัวพันคดีฟอกเงินเหมือนกันแต่กลับถูกดำเนินคดีแบบ2มาตรฐานที่ผ่านมามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนเองไม่ได้ทำเพื่อชาติแต่ทำเพื่อบิ๊กโจ๊กตอนนี้จริงๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นการทำเพื่อชาติใครจะโกรธก็ต้องโกรธแต่ตนจะดำเนินคดีทั้ง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดแล้วก็อธิบายครับว่ากรณีเส้นเงินของบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ก็รอดยากแล้วเพราะว่าพบว่ามีเงินจากเว็บพนันออนไลน์โอนเข้าบัญชีม้าที่อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชา4บัญชีแล้วก็โอนต่อไปยังครอบครัวรวมทั้งมีการโอนไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครจำนวน4ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวแล้วก็ยังมีการโอนไปยังบัญชีของน้องชายและก็แม่อีกเดือนละ 50,000 เหล่านี้เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าสามารถดำเนินคดีอาญากับบิ๊กโจ๊กได้อย่างแน่นอนแต่เรื่องของวินัยตนไม่ทราบรายละเอียดและขั้นตอนแต่มองว่าเป็นการทำงานแบบกระบวนการเร่งรัดให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่ตำรวจจะส่งสำนวนให้ปปช.อีกครั้งนี่กรณีของบิ๊กโจ๊กนะส่วนกรณีของบิ๊กต่อหรือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งท่านเป็นผบตร.นะครับก็ใหญ่สุดในองค์กรแล้วเรื่องนี้เมื่อวานที่ทนายตั้มก็ร่ายยาวอีกเช่นการบอกนำพยานหลักฐานเส้นทางการเงินอื่นๆไปร้องทุกกล่าวโทษที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูแล้วก็ไปร้องกับทางสอบสวนกลางแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าพนักงานสอบสวนก็อ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินและก็ตรวจสอบต้นทางของบัญชีต่างๆแล้วเมื่อวานที่ทนายตั้มก็ตั้งคำถามไปถึงรักษาการผบตร.อย่างพลเอกกิตรัตน์พันเพชรรวมไปถึงบิ๊กเต่าพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วว่ากล้าหรือเปล่ากล้าดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาอย่างบิ๊กต่อหรือไม่ทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนว่ามีเส้นเงินโอนไปยังบัญชีม้าแล้วก็โอนไปยังภรรยาของบิ๊กต่อรวมถึงเครือญาติชัดเจนแล้วก็ถูกพบว่าเงินเหล่านี้ถูกใช้จ่ายเป็นค่านิติบุคคลให้กับคอนโดมิเนียม3แห่งรีสอร์ทหรูชื่อดังที่ปักช่องโคราชแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถอีกหลายคันแต่ไม่ขอระบุว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการโอนไปนั้นเป็นใครเพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวและสุดท้ายทนายสิทธาก็ย้ำนะครับว่าถ้าไม่มีใครกล้าดำเนินคดีกับผบ.ตร.เนื่องจากว่ามันมีเบื้องหลังหรือแบ็คดีหรือเปล่าแล้วเชื่อว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่กล้ายุ่งเช่นกันก็ขอให้ประชาชนออกมาสนับสนุนตนด้วยเพราะตนยอมตายยอมเสียสละทำเพื่อชาติอนาคตทนายตั้มบอกตนอาจจะโดนยิงตายนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าทำให้สวยน้อยลงตนก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์และต่อไปนี้จะทำเพื่อประชาชนใครที่โทรศัพท์มาปรึกษาคดีกับตนหมายเลขโทรศัพท์เดิมก็จะไม่คิดเงินอีกต่อไปถ้าหลักฐานที่ตนยื่นเป็นเท็จใครจะมาดำเนินคดีกับตนตนก็พร้อมให้ดำเนินคดีแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยจะแถลงข่าวแล้วก็เรียกว่าจะมีการอธิบายเรื่องคดีของบิ๊กโจ๊กของตัวเอกสุรเชษฐ์เหมือนกันแต่สุดท้ายตัวตัวเอกสุรเชษฐ์เนี่ยถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนตนก็เลยไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้บอกช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไปประมวลข้อมูลของฝั่งบิ๊กโจ๊กอยู่พูดง่ายๆว่าก็จะแฉฝั่งนี้เหมือนกันเพราะว่าคือใจความสำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้คือการแถลงของทนายตั้มเมื่อวานอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นทนายตั้มมาแฉทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือหลักๆก็จะเห็นเปิดชาร์ตเลยแล้วก็จะทำให้เห็น2ฝั่งเลยเส้นเงินของฝั่งของบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงของฝั่งของบิ๊กต่อเป็นยังไงและพยายามจะบอกว่าจริงๆ2เส้นทางเส้นเงินคล้ายกันคือแบบเส้นทางดูคล้ายกันแต่ว่าในการดำเนินคดีดูต่างกันเหมือนบิ๊กโจ๊กจะเร็วแต่ทางฝั่งบิ๊กต่อเหมือนเนี่ยแล้วก็ใช้คำไม่เห็นว่าเอ๊ะมัน2มาตรฐานหรือเปล่าใช้คำพูดคีย์เวิร์ดว่าแบบเนี้ยบิ๊กตำรวจเหมือนกันคดีคล้ายๆกันฟอกเงินเหมือนกันเกี่ยวกับเว็บพนันเหมือนกันบัญชีม้าเหมือนกันแต่2มาตรฐานไหมนะพูดคำนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยดูแล้วเหนื่อยละทางคดีนะในทางคดีอาญานะดูแล้วยังไงเหนื่อยแล้วแน่นอนค่ะแต่จะเหนื่อยอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยวันก่อนก็ไปปปช.ไปยื่นร้องให้ตรวจสอบทั้งนายกทั้งพนักงานสอบสวนเดี๋ยววันนี้ก็จะไปปปช.เปิดอีกใช่ไหมในเรื่องทางวินัยที่ตัวเองโดนใช่ไหมคะวันนี้ก็ต้องติดตามต่อแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะประเด็นที่มีการไปร้องสอบนายกของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะปรากฏว่ายังไม่ทันข้ามวันเลยอ่ะมีการถอนคำร้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อมูลมาว่าถอนคำร้องไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยส่งตัวแทนไปนะคะคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือเลขาปปช.ค่ะคุณนิวัชชัยเกษมมงคลนะคะเลขาธิการปปช.เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะให้ข้อมูลนะคะบอกว่าความคืบหน้าที่บิ๊กโจ๊กมีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหานายกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในการแต่งตั้งผบ.ตร.บอกว่าเช้าเมื่อวานน่ะบิ๊กโจ๊กได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กระบุเหตุผลในหนังสือด้วย
คือมีการยื่นหนังสือขอถอนเรื่องใช่ไหมถอนเรื่องออกมาแล้วในหนังสือบอกแบบนี้ว่าไม่ติดใจไม่ติดใจจะดำเนินการเอาผิดนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนที่จะเอาผิดพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่ได้ยื่นถอนเรื่องนะคะพนักงานสอบสวนยังเดินหน้าต่อนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของเลขาปปช.ก็บอกว่าแต่แม้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไม่ติดใจดำเนินการตรวจสอบท่านนายกแล้วนะแต่ในมุมของปปช.เองนะในส่วนของปปช.ยังต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเคยมายื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบนายกในข้อหาทำนองเดียวกันแล้วเรื่องก็ยังอยู่กันระหว่างการตรวจสอบของปปช.แต่ทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นเนี่ยค่ะก็คือจะมี3เรื่องยื่นให้ตรวจสอบท่านนายกเนี่ย2เรื่อง2เรื่องคือการแต่งตั้งผบ.ตร.1แล้ว2ก็คือคำสั่งย้ายจากสำนักนายกมาที่สทช.ทีเนี้ยถ้าดูตามข่าวเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าถอนกี่เรื่องนะทั้งคู่เลยหรือเปล่าเออแต่ว่าเมื่อเช้านี้ได้นั่งวิเคราะห์กับทีมงานกับทีมข่าวของเราเองนะคะก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการถอนไป2เรื่องนะถอนหมดเลยเออเพราะว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่157ก็เข้าใจว่าน่าจะถอนจากท่านนายกหมดเขาไม่ได้แบบโอ้โหถ้าสมมติมีสัญญาณมาเตือนแล้วให้ถอนไปถอนเรื่องเดียวไม่น่าจะใช่นะคงจะไม่ใช่คงจะถอนเราตีความแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ถอนเรื่องของการร้องเรียนท่านนายกที่มันจะไปซ้ำกับกรณีก่อนหน้านี้แต่กรณีของตัวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.นะครับและส่วนพนักงานสอบสวนเรื่องก็ยังร้องอยู่ยังอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าทางพนักงานสอบสวนสน.ตะปูเองก็เตรียมใจกับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับเมื่อพูดถึงท่านนายกเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่ากำลังใจล้นหลามนะครับและหนึ่งในคนที่ออกมาบอกว่ามีหลายคนฝากมาให้กำลังใจท่านนายกหลังจากถูกบิ๊กโจ๊กยื่นปปช.สอบเรื่อง157เนี่ยนะครับแต่ล่าสุดก็ถอนแล้วเนี่ยนะคนที่พูดก็คือคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเองครับโดยออกมาบอกว่าได้รับการบอกกล่าวมาหลายทางว่าให้ตนเนี่ยฝากมาให้กำลังใจท่านนายกในเวลานี้ท่านจะได้มีสมาธิในการทำงานส่วนในส่วนของตนนั้นนายกก็มอบหมายให้ทำงานอยู่แล้วก็ยังมีความสุขในการทำงานไม่อยากคิดอะไรตรงนี้เพราะเป็นคนทำงานอยู่ตรงไหนก็สามารถทำงานได้หมดเอ๊ะพูดเหมือนเป็นในว่าจะถูกย้ายไปตรงไหนหรือเปล่าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่ากรณีเรื่องของการให้กำลังใจเนี่ยนะครับมันเพราะว่าตอนนี้มันมีแรงกระเพื่อมอะไรหรือเปล่าคุณพิชิตบอกไม่เกี่ยวแต่เป็นการให้กำลังใจในเรื่องการทำงานมากกว่าเพราะนายกมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานหรือมีข่าวอะไรที่อาจจะเกิดผลกระทบกับท่านก็อยากจะให้กำลังใจเพราะว่าท่านเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านไม่มีเวลาคิดที่จะไปกลั่นแกล้งใครพอถามว่าไอ้แบบนี้นายกต้องกังวลไหมคุณพิชิตบอกว่าคงจะตอบแทนท่านไม่ได้แต่ส่วนตัวมองว่ามันมาจากที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นทุกอย่างก็เตรียมข้อมูลไปชี้แจงเชื่อว่าท่านนายกน่าจะไม่ได้กังวลนะครับพอถามต่อว่าฝั่งของบิ๊กโจ๊กเขามีทนายที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงกังวลไหมถักในอนาคตต้องไปต่อสู้คดีกันในชั้นศาลคุณพิชิตบอกอย่าไปคิดอะไรมากเพราะสุภาษิตกฎหมายบอกไว้ว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตและเชื่อว่านายกก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้นะครับเราคิดเรื่องสุภาษิตกฎหมายบอกว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตนะครับผมว่าท่านนายกท่านยังไม่คิดเรื่องนี้แล้วครับท่านคิดเรื่องทำยังไงจะให้ประเทศชาติการผ่านประเทศชาติเนี่ย เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สามารถทำตามนโยบายที่ท่านที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภามากกว่านะครับท่านถึงบอกว่าทุกอย่างวัดกันที่วัคซีนการทำงานไงผมว่าท่านนายกท่านไม่หนักใจหรอกเพราะท่านไม่ได้คิดแกล้งใครเราเคารพนะครับเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องเคารพฮะทุกฝ่ายแต่ทุกอย่างมันก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมว่าเป็นเรื่องดีนะชื่นบานสมนามสกุลแม่การตอบของท่านชื่นมื่นชื่นมื่นนะคะดูพูดไปยิ้มไปเอ๊ะสงสัยจะมีข่าวดีหรือเปล่าทีนี้เรื่องของการถอนฟ้องท่านนายกนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวเดชันทีวีของเราได้โทรศัพท์เลยโทรศัพท์ไปสอบถามท่านนายกเรื่องนี้เลยนะคะว่าตัวท่านนายกเนี่ยทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังที่บิ๊กโจ๊กมีการถอนฟ้องนะคะท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของเรานะคะก็บอกสั้นๆบอกว่าก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันนะเพิ่งทราบเรื่องว่ามีการถอนฟ้องจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนี่แหละก็คือเห็นจากสื่อนี่แหละว่ามีการกลับลำถอนฟ้องนะคะนักข่าวก็ถามท่านนายกต่อบอกว่าเอ๊ะท่านได้มีการพูดคุยกับทางบิ๊กโจ๊กบ้างหรือเปล่าคะตั้งก่อนหน้านี้ตั้งตอนนี้มีการพูดคุยกันบ้างไหมท่านนายกบอกว่าไม่เคยคุยนะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะจะมีการดำเนินการต่อในเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ท่านนายกเศรษฐาก็ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการกดดันไปยังฝ่ายไหนเลยแล้วก็ขอปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเอาไว้สั้นๆแบบนี้ค่ะครับดูนายกก็ไม่ได้หนักใจอะไรถอนก็ดีนะครับส่วนแหล่งข่าวของเราก็ทราบมาว่าที่มีการเรียกว่าร้องเสร็จปุ๊บก็ถอนแบบโอ้โหรวดเร็วสายฟ้าแลบแบบนี้เป็นเพราะว่าผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลโอ้โหจะมีสักกี่คนมีอำนาจเหนือรัฐบาลมอบหมายให้คนใกล้ชิดประสานไปยังบิ๊กโจ๊กแล้วก็ให้พูดคุยในทำนองว่าถอนคำร้องเถอะร้องไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นการร้องซ้ำกับเรื่องที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เคยร้องเอาไว้ที่สำคัญมีการพูดทำนองว่าถ้าสุดท้ายเกิดบิ๊กโจ๊กแก้เกมกลับมาได้มีลุ้นเก้าอี้ผบตร.อีกครั้งไม่ว่าปีใดก็ปีหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยแล้วเกิดณตอนนั้นนายกยังชื่อเศรษฐาอยู่จะคุยกันยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลนี้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องของการแต่งตั้งผบตร.สุดท้ายก็ขอที่นายกถูกไหมคะคือมีกรรมการนั่นแหละแต่ก็จะมีท่านนายกเป็นคนขอด้วยท่านประธานกตร.ค่ะนะครับอ่ะทีนี้คุณผู้ชมคะจากเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าที่ปปช.เราไปต่อกันที่เรื่องของโผในการปรับครม.หน่อยต้องบอกว่าคือตอนนี้เหมือนจะเริ่มงวดแล้วเหมือนจะงวดเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเมื่อวานพลังประชารัฐนะคะผู้กองธรรมนัสก็มาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมมาประชุมครม.ก็ให้สัมภาษณ์ส่งชื่อแล้วส่งรายชื่อไปแล้วส่งไป4นะ1+3เพราะว่าส่งตัวที่เหลือมีสำรองด้วยอ่ะส่งชื่อสำรองด้วย3คนสำรองตั้ง3เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าจะมีการส่งรายชื่อสำรองตั้ง3คนเลยนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะบอกว่าส่งรายชื่อคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเขต1ไปแล้วแล้วก็มีการส่งรายชื่อสำรองไป3รายชื่อเรียบร้อยแล้วนักข่าวก็ถามว่าอ๋อส่งไปเรียบร้อยหมดแล้วเหรอคะผู้กองธรรมนัสก็เลยบอกก็ตามที่เป็นข่าวก็แล้วแต่นายกอ่ะแล้ว3รายชื่อสำรองมีใครบ้างคะเพราะว่า1ตัวจริงรู้อยู่แล้วคุณไผ่ลิกแต่ว่า3รายชื่อใครบ้างผู้กองธรรมนัสก็เลยบอกขอให้ไปถามนายกแล้วกันลองไปดูจังหวะนี้หน่อยนะคะส่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ตามที่เป็นข่าวแล้วแต่ท่านนายกบ้างคะขออนุญาตทวนอีกครั้งนึงท่านตีทวนก็ได้ค่ะว่า3ชื่อมีใครบ้างเผื่อบางคนไม่ได้อ่านข่าวท่านนายกมาพอดีถามท่านนายกเอาแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยใช่ไหมคะท่านนายกส่งไปไหนสามต้องไปซาวต้องไปเลือกหัวหน้าก่อนก็ต้องเอาถ่ายลงตรงนี้นี่แล้วนักข่าวก็ถามคือเจอทั้งเข้าไปประชุมแล้วก็ออกมาประชุมหลังประชุมด้วยก็เลยถามนะคะว่าเอ๊ะรายชื่อที่ส่งไปแล้วอะค่ะจะต้องมีการไปเลือกกันอีกทีใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่ามันก็ต้องเอาไผ่ลิกก่อนอะเป็นคนแรกนะคะทีนี้ผู้กองธรรมนัสไม่ได้เปิดชื่อออกมาจากปากว่า3ตัวสำรองเนี่ยเป็นใครบ้างแต่ว่าตามรายงานข่าวก็มีนะคะว่า3รายชื่อสำรองของพลังประชารัฐเนี่ยก็มีคุณอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทรามีคุณอนันต์ผลอำนวยส.ส.กำแพงเพชรเขต3แล้วก็มีชื่อของคุณชัยวุฒนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีดิจิทัลในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะฮะไม่บอกเราก็ได้ชื่อมาอยู่ดีแต่ตอนนี้คุณไผ่ก็ยังเต็ง1ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรรอบนี้น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยสักทีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็งงๆนิดนึงก็ผู้กองบอกให้ไปถามท่านนายกบอกให้ไปถามบอกส่งแล้วแต่ท่านนายกบอกยังไม่ได้รับครับคือประชุมครม.เสร็จท่านนายกออกมานะครับแล้วก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์ว่าส่งรายชื่อแล้วนายกว่ายังไงนายกบอกก็ต้องถามผู้กองธรรมนัสเพราะยังไม่ได้รับครับเมื่อถามว่าช่วงเวลาที่ดีในการปรับครม.ควรจะเป็นช่วงไหนท่านนายกก็ตอบกลับมาว่าเมื่อมีความพร้อมว่าจะปรับเพื่อดูแลปัญหาของประชาชนเมื่อถามย้ำว่าการปรับเนี่ยมันต้องอิงกับงบประมาณของประเทศด้วยหรือไม่นายกกล่าวว่าไม่จำเป็นผู้สื่อข่าวก็พยายามถามอีกมีโอกาสจะเลื่อนการปรับครม.ไปอีก2เดือนเลยไหมนายกเศรษฐาบอกว่าเมื่อไหร่เหมาะสมที่ผมจะปรับท่านก็ทราบดีพอผู้สื่อข่าวถามว่าท่านยังจะควบอยู่ไหมหรือจะเหลือตำแหน่งเดียวแล้วนายกยิ้มแล้วก็ไม่ตอบคำถามแล้วก็เลี่ยงบอกว่าขอตอบคำถามต่อไปสุดท้ายผู้สื่อข่าวเลยพยายามถามครับว่าแสดงว่านี่โผยังไม่นิ่งอีกหรือเปล่ายังแกว่งอยู่หรือเปล่าท่านนายกหัวเราะนะครับแล้วบอกว่าไม่มีแกว่งทุกอย่างนิ่งแล้วเมื่อเช้าท่านร้อยเอกธรรมนัสครับก็ต้องถามท่านหมายถึงนายกยังไม่ได้รับใช่ไหมคะยังไม่รับครับท่านนายกถามมาเวลาที่จะปรับครม.ที่ดีที่สุดควรจะเป็นช่วงเวลาไหนคะหลังเมื่อที่มีความพร้อมในการที่เราจะต้องปรับเพื่อที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านนายกมีแนวคิดที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งเดียวไหมคะหรือว่าจะไม่ควบอย่างนี้ไหมคะคำถามต่อไปครับว่าโผยังไม่มีครับท่านนายกยังแกว่งอยู่หรือเปล่าแล้วนักกลาโผล่เลยหรือเปล่าไม่มีแกว่งนะครับไม่มีแกว่งทุกอย่างนิ่งแล้วครับนี่ยิ้มนานเลยค่ะตอนนี้ถามว่าท่านนายกนั่งควบหรือเปล่าคะสรุปยิ้มนานแล้วก็บอกคำถามต่อไปครับครับคือถ้าท่านนายกยิ้มเขินไหมก่อนนิดนึงคือถ้าท่านนายกควบ
กลาโหมเองมันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณสุทินคงจะไปแน่นะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ตามกระแสข่าวที่มีโอกาสจะเข้ามาเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 3-4 ท่านนะครับแต่ตอนนี้เก้าอี้ที่ว่างอยู่ของเพื่อไทยในโควต้าจริงๆมันมีแค่เก้าอี้เดียวแต่ถ้าท่านนายกสละไม่ควบให้มันก็จะเพิ่มอีกไงแต่ว่ารายชื่อที่พลังประชารัฐบอกว่าส่งมาแล้วแล้วท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้รับเนี่ยมันก็ตีความได้2ด้านนะว่าท่านอาจจะยังไม่ได้รับจริงๆก็ได้ส่งมาถึงจริงแต่ยังไม่ถึงท่านอาจจะยังไม่ถึงท่านจริงๆก็ได้หรือว่าคืออาจจะยังไม่เหมาะที่จะพูดอะไรตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันต้องรอให้นิ่งแบบเสด็จน้ำหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆนะแต่ท่านก็บอกไม่แกว่งแล้วนะบอกว่าไม่แกว่งบอกว่าทุกอย่างนิ่งแล้วแต่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็คือเท่านั้นเองนะคะคำถามหลังจากนี้ก็คือปรับเมื่อไหร่ปรับเมื่อไหร่แล้วท่านนั่งควบไหมอันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์นะทีมข่าวของเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสรุปจะไปกลาโหมไหมหรือว่าจะไม่ไปแล้วนะคะเอารอดูกันต่อเรื่องโผครม.คุณผู้ชมแต่ทีนี้ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันบอกว่าอุ๊ยเหมือนจะมี2แคนดิเดตรัฐมนตรีหน้าใหม่มาเอาใบประวัติไปแล้วหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้มีภารกิจไง คนนึงที่มีชื่อมาโดยตลอดเลยนะคะก็คือคุณเผ่าภูมิที่ดูเรื่องเงินหมื่นใช่ไหมคะก็มาอยู่แล้วเพราะว่าแถลงด้วยแต่ว่าก็อยู่กับนายกตลอดอยู่แล้วใช่อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกคนนึงก็คือชื่อที่มาหลังๆก็คือสสน้ำคุณจิรพรจากฝั่งเพื่อไทยก็เมื่อวานก็มาปฏิบัติภารกิจคนก็เลยมาเอาใบกรอกสมัครหรือเปล่าเขาไปกรอกข้อมูลหรือเปล่าเป็นรายงานข่าวมาว่าเอาใบกรอกสมัครไปเรียบร้อยแล้วแล้วจริงๆเนี่ยอย่างสสน้ำเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเขาบอกคือยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูจากรอยยิ้มโอ้โหที่แบบว่าที่ฉีกขึ้นมาสูงมากขนาดนี้หลายคนก็วิเคราะห์กันไปทีมงานขึ้นภาพมานิดนึงทุกคนจะดูจากรอยยิ้มใช่หลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมชื่นบานไหมชื่นมื่นไหมดูจากรอยยิ้มแต่เธอเป็นคนยิ้มง่ายอยู่แล้วเธอเป็นคนมีแฟนคลับในโลกออนไลน์เยอะมากเป็นคนที่ใช้โซเชียลเก่งด้วยนะคะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกบางคนสมมติอาจจะมีมาหรือไม่ได้มาได้เป็นหรือไม่ได้เป็นคือหลายคนบอกว่าคุณน้ำไม่มารอบนี้ก็มารอบหน้าแต่ถ้าคุณน้ำมาคุณชัยยาน่าจะไปเหมือนอีสานสลับอีสานแบบนี้คือเนี่ยไม่รู้ว่าในส่วนของคุณน้ำอ่ะคุณจิรพรเนี่ยคุณจิรพรศิรุภัยส.ส. 101นะคะจากพรรคเพื่อไทยจะนั่งเก้าอี้ไหนเพราะว่ารายงานข่าวมี2ทางมีทั้งจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรไหมแต่ว่าบางโผก็บอกว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกก็ได้แต่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลตอนนี้ตำแหน่งของคุณเผ่าภูมิเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแต่ว่าข่าวที่ค่อนข้างดูจะแน่นอนเหมือนกันนะก็คือขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับก็ช่วยทำงานนี่มือทำงานเลยมือทำงานเรื่องเงินหมื่นเลยนะคะก็ต้องมาดูเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอยู่แล้วก็ขยับขึ้นมามีตำแหน่งชื่อมาตั้งแต่แรกๆเลยคุณเผ่าภูมินอกจาก2ท่านนี้ตอนนี้ชื่อที่มาแล้วก็คือพิชิตกับพิชัยนะครับคุณพิชัยชุนหวชิระแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมส่วนโผคนที่มีโอกาสหลุดอยู่ณตอนนี้นะครับคุณสุทินแน่นอนคุณหมอชนน่านกลับมาเสี่ยงอีกครั้งคุณชายายังเสี่ยงอยู่และมาดามแจ๋นก็กลับมาเสี่ยงอีกครั้งนะมาดามแจ๋นเมื่อวานหลักนะฮิ้วเขาเรียกว่าอะไรนะลาบูบูลาบูบูใช่ไหมลาบูบูไม่ช่วยอะไรลาบูบูอาจจะช่วยให้มีกระแสแต่ไม่ช่วยเพราะว่าท่านดูเรื่องแบบสคบก็มีผลงานเอาหลังๆจะเห็นว่ามาดามแจ๋นนะก็จะทำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเยอะแล้วเมื่อวานก็เรื่องของการกำกับดูแลไงคือตอนนี้มันตัวละ 3,000 เป็น 30,000 ระวังโดนหลอกนะคือถ้าไม่ท่านฮิ้วมาแบบน่ารักน่ารักนะให้ข้อมูลกับสื่อด้วยจริงๆนี่มันหน้าที่พาณิชย์ไม่ใช่หรอที่ต้องมาเตือนก็จะเห็นว่าในกระทรวงใหญ่ๆบางทีมันมีกรมย่อยแล้วแต่ละกรมย่อยมันก็อาจจะมีหลายคนที่มารับผิดชอบแต่ท่านน่ะไปดูแลในส่วนของสคบไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมกับการเร่งทำผลงานในช่วงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแต่จริงๆสื่อทักแหละสื่อทักท่านแหละอุ๊ยลาบูบูหลายคนก็สงสารท่านนะว่าท่านก็ลุยเต็มที่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนต้องยอมรับว่าสสกทมได้มาแค่เขตเดียวนะครับหลายคนก็เลยมองว่าผลงานอาจจะไม่เข้าตาแต่บางคนก็บอกโหมาทำแสงก็สายแข็งเหมือนกันนะคะอาจจะมีแบบสายแข็งจากแดนไกลมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อวานลาบูบูเนี่ยสีเขียวมันน้องลิซ่าเลยครับผมต้องพักกันแล้วครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันเพราะว่าช่วงหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าจะถ้าไม่มีผิดพลาดนะเราน่าจะได้ลงเรียกว่าทำประชามติกันครั้งแรกรอบแรกเนี่ยกรกฎาคมสิงหานี้และลงด้วยคำถามอะไรเราต้องไปตอบอะไรต้องไปกาอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าต่อสายไปพูดคุยกับคุณนิกรจำนงในฐานะโฆษกของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติสักครู่เดียวกันเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะที่เข้าที่ประชุมครม.หนึ่งในนั้นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องของการทำประชามติชัดเจนแล้วล่ะเรื่องจำนวนครั้งชัดเจนตั้งแต่การประชุมของพรรคร่วมวันก่อนแล้วก็การเข้าครม.เมื่อวานว่าจำนวนครั้งในการทำประชามติสรุปแล้วเป็น3ครั้งแล้วเมื่อวานก็มีความชัดเจนอีกเรื่องนึงก็คือกรอบเวลานะคะเท่ากับว่าเราจะได้ไปทำประชามติกันครั้งแรกเนี่ยกรอบเวลาที่ออกมาก็คือช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมกรอบกว้างๆเนี่ยประมาณนั้นนะคะส่วนงบประมาณที่จะใช้สำหรับการประทำประชามติ
อยู่ที่ประมาณ 3,200 ล้านบาทครั้งต่อครั้ง 3,200 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงงบไปใช้ตรงไหนบ้างพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามตินะคะคุณนิกรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางและคุณตะครับเชิญครับก็มีความชัดเจนออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะขอถามเรื่องจำนวนครั้งก่อนได้ไหมคะคุณนิกรช่วยเล่าท้าความนิดนึงได้ไหมคะว่าสรุปแล้วที่มาที่ไปที่ต้องออกมาเป็น3ครั้งเนี่ยค่ะประชามติเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็น3ครั้งมาก่อนแล้วนะครับตั้งจริงๆเนี่ยเราสรุปมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วแต่เนื่องจากว่ามีความเห็นอยู่อีกความเห็นนึงว่าเอ๊ะ2ครั้งอาจจะได้ก็ได้นะครับทีนี้ทางคณะกรรมการมีมติว่าเป็น3ครั้งเหตุผลที่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยอย่างนึงและในทางการเมืองเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ยการขอให้ประชาชนมีความเห็นคล้ายๆว่าเช็คก่อนดำเนินการเนี่ยจะเป็นเรื่องดีแล้วก็ผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ตอนปี63เนี่ยเราก็ทำแบบนี้ทำส่ง256เข้าไปเราเคยเสนอแล้วนะครับแล้วก็ เว้นหมวด1หมวด2เหมือนกันแล้วก็คิดว่าทำ2ครั้งก็มีอนุกรรมการมาพิจารณามีวุฒินะครับมีทางสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาสุดท้ายเนี่ยทางสภาบอกว่า2ครั้งก็ปรากฏว่าถูกยื่นแล้วก็ถูกกลายเป็นว่าจะต้องทำไปทำเสียก่อนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่2ครั้งแล้วดังนั้นครั้งนี้ทางคณะกรรมการก็เลยคิดว่าอ่ะรอก็ได้เพราะว่ามีความเห็นว่าให้พรรคการเมืองบังเอิญมีพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเสียสละนะครับเขาก็จะไปออกคือมันถามว่ามันจะเป็นกี่ครั้งถามได้ไหมถามศาลได้ไหมถามไม่ได้ก็ต้องไปเสนอ256เข้าไปเลยที่อาจารย์ชูศักดิ์เสนอเข้าไปทีนี้ก็อันแรกก็คือเป็นไปตามนั้นก็คือสภาไม่รับบรรจุนะครับพอสภาไม่รับบรรจุเสร็จแล้วก็มียื่นยติเข้าไปให้มีข้อโต้แย้งให้ศาลนุนเนี่ยตีความนะครับให้พิจารณาวินิจฉัยศาลก็เลยระหว่างนั้นเนี่ยนะครับระหว่างรอเนี่ยคณะกรรมการก็ถือเรื่องเอาไว้คือไม่เอาเข้าครม.นะครับท่านภูมิธรรมไม่เอาเข้าครม.ก็รอให้เรื่องนี้จบก่อนเพราะถ้าทำได้2ครั้งจริงเนี่ยมันจะลดค่าใช้จ่ายในครั้งแรกไป 3,000 กว่าล้านแล้วก็ลดเวลาไปประมาณ6เดือน2ทางทีนี้ถ้าเราไม่รอให้มันชัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนก็จะมาว่ากรรมการจะมาว่ารัฐบาลได้ว่าทำไมไม่ประหยัดใช่ไหมอาจจะว่าอาจจะยังมีอีกทางสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลเขาก็ไม่รับวินิจฉัยนะครับพอไม่รับวินิจฉัยก็เท่ากับเส้นทางนู้นปิดลงนะครับก็เลยมีการดำเนินการในโอกาสแรกเลยก็เอาเข้าครม.เดินตามแนวทางเดิมที่กรรมการเคาะเอาไว้ก็คือ3ครั้งทีนี้3ครั้งเนี่ยก็เรียนว่าทำไม3ครั้งคือครั้งไหนบางหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะดำเนินการใดๆต้องถามประชาชนก่อนเพราะว่าศาลบอกว่ามันมาจากประชาชนใช่ไหมไอ้รัฐมนุนฉบับนี้เพราะนั้นต้องถามประชาชนซะก่อนว่าเขาจะแก้ไม่แก้ครับแก้ไม่แก้หมายถึงว่าจะทำใหม่แล้วไม่ใช่แก้แล้วการเนี่ยครับทำใหม่ไม่ทำใหม่เว้นวันหมู่สองแล้วก็อันที่สองเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็สมมติผ่าน พอผ่านแล้วมันก็ต้องไปแก้256ถูกไหมครับครับ256ตรงนั้นแหละมีสสรก็ต้องทำประชามติอีกครั้งนี้เป็นสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญครั้งที่2ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็ชี้เอาไว้ด้วยแล้วทางการเมืองจริงก็ต้องถามประชาชนอีกครั้งนึงนะครับถามประชาชนอีกครั้งนึงว่าเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับข้างหน้าที่ทำโดยสสรใหม่แล้วก็เอาเข้าทูล9เอาเสนอทูล9เรื่องที่มาของสสรครับครับครั้งสุดท้ายก็คือทําเป็นร่างใหม่เป็นครั้งที่2ครับและครั้งสุดท้ายก็คือทําเสร็จแล้วรับไม่รับทําเสร็จแล้วไม่รับประชาชนให้ประชาชนพิจารณาทีนี้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่คุณกวางบอกว่าครั้งแรก 3,000 กว่าล้านใช่เพราะว่าเราใช้กฎหมายประชามติฉบับเก่าซึ่งมันเป็น double majority นะครับแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็กฎหมายมันแข็งมากต้องทำเหมือนกับเลือกตั้งส.ส.เลยแหละนะครับทีนี้แต่ว่าลำบีเมื่อวานก็คุยกันเหมือนกันนะครับว่าระหว่างนี้เราก็ควรจะไปแก้กฎหมายประชามตินะครับเพื่อจะทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดไอ้ double majority เป็น2ชั้นต้องคือต้องคนต้องออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ก็คือ
25ล้านคือ26ล้านต้องออกมาไม่น้อยกว่า26ล้านแล้วก็ในนั้นเนี่ยต้องชนะเห็นชอบเนี่ย 13.5 ล้านขึ้นไปซึ่งยากอยู่มากแต่ว่าก็ต้องพยายามกันแล้วทีนี้เท่ากับว่าครั้งที่2เนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะลดลงถูกมั้ยครับอาจจะเหลือ1,000กว่าล้านเท่านั้นแหละดังนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นสภาพบังคับ 3,000 กว่าล้านไอ้นี่ตามกฎหมายเก่าแล้วเราก็ไปแก้กฎหมายนะครับและแก้ทั้ง2ทั้ง3เนี่ยก็น่าจะถูกลงได้เหลือครึ่งเดียวน่าจะได้ครับก็คืออาจจะไม่ถึง 2,000 ล้านทีนี้ถามคุณนิกรนิดนึงครับสมมุติว่าทําประชามติกันกรกฎาคมหรือสิงหานี้ถามเลยว่าสุดท้ายจะแก้ไม่แก้หรือจะทําใหม่ไหมแล้วปรากฏว่ามันออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ทําใหม่ทุกอย่างก็จบเลยถูกมั้ยครับก็จะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนไม่มีการเดินหน้าต่อคือถ้าตรงนั้นน่ะไม่น่าจะเกิดหรอกที่ว่าเสียงออกมาว่าไม่นี่ผมใช้ประสบการณ์ทางการเมืองคือผมเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังนะครับเราก็ออกไปแล้วถ้าจะมีปัญหาอย่างเดียวถ้าจะมีนะครับก็คือว่าคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่มีสิทธิ์ก็คือไม่ถึง26ล้านก็จะไม่เป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าเกินแล้วอีกอันก็คือว่าแล้วก็เสียงเห็นชอบเนี่ยเกิน13ล้าน5หรือเปล่ามันเป็นสภาพบังคับตามนั้นแต่ว่ากฎหมายใหม่ที่เราจะแก้เนี่ยก็คือว่าให้คนออกมาใช้สิทธิ์อาจจะเกินกึ่งหนึ่งก็ใช่แต่ว่าอันที่2เนี่ยเอาเสียงตามเสียงข้างมากเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคุณตาครับครับที่ทำมาก็ใช้กฎหมายแบบไม่ใช่เสียงเกินกึ่งหนึ่งเลยในฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบฉบับที่แล้วปี50ทีนี้ไอ้ตอนนี้เขามาแก้กฎหมายกันเอาเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาถึงหนึ่งทั้งสองชั้นเนี่ยมันหนักเกินไปแล้วก็มันทำยากอ่ะแต่ว่าก็ทีนี้ทางรัฐบาลเองจะไปรอให้ทำกฎหมายประชามติเสร็จเสียก่อนเดี๋ยวเขาก็หาว่าถ่วงเวลาถ่วงเวลาถ่วงเวลาก็เลยต้องเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงนะประชามติครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวกฎหมายประชามติอาจจะยังแก้ไม่เสร็จถูกหรือเปล่าคะเป็นไปได้ที่จะแก้ไม่เสร็จก็ต้องเดินไปตามกฎหมายก่อนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็ต้องประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ร่างกฎหมายของอาจารย์ชูศักดิ์ก็สภารับไว้แล้วนะครับของก้าวไกลก็มีแล้วก็รัฐบาลสามารถจะยื่นอาจจะเป็นกฎหมายประชามติขอแก้เองช่วยกันยังได้แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ทันในรอบนี้แล้วนะครับไม่น่าจะทันแล้วค่ะขอถามว่าการทำประชามติรอบแรกที่จะเกิดขึ้นกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยค่ะคำถามที่จะถามอะค่ะคำถามแบบเป๊ะๆ เลยอะค่ะตอนนี้คือชัดเจนแล้วไหมคะแล้วจะถามยังไงคะคุณนิกรคะเราต้องไปลงอะไรกันครับผมเคาะเลยก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่นะเมื่อเคาะเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตามกฎหมายประชามติฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับพอมีมติครม.แล้วคือเรื่องนี้เป็นอำนาจครม.เป็นอำนาจรัฐบาลเลยในการถามไม่ใช่เป็นของสภาเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนที่บ่ายสีแต่ว่าระยะเวลาตามกฎหมายนี่คือต้องไม่ก่อน90วันและไม่ช้ากว่า120วันมันก็คือวันที่21เดือนกรกฎาคมต้องไม่ก่อนนั้นไม่ได้ผิดมันไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่หลังวันที่21สิงหาส่วนจะไปเกลี่ยกันตรงไหนเดี๋ยวต้องคุยกับทางกกต.ว่าจะไปลงตรงไหนยังไงแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เร็วสุดคือ21กรกฎาคมไทม์ไลน์คือ21กรกฎาคมถึง21สิงหาอยู่ในช่วงเดือนนี้ครับทีนี้คำถามก็คือว่าถามว่ามันเป็นคำเดียกับนั้นคำถามเนี่ยเรายืนตามนั้นนะตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้นะครับว่าคือเป็นสิทธิของคณะรัฐมนตรีที่จะถามตามนโยบายของตัวเองก็คือได้บอกว่าคำถามจะเป็นอย่างนี้ครับที่เคาะไปที่เห็นชอบไปก็คือท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวดหนึ่งบททั่วไปหมวดสองพระมหากษัตริย์แค่นี้ข้อเดียวเลยคำถามเดียวใช่ไหมคะคำถามเดียวทีนี้ประเด็นที่มีการโต้แย้งโดยฝ่ายค้านเนี่ยนะครับว่าทำไมต้องไปทำไมไม่แก้ทั้งหมดเลยล่ะทีนี้มันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลพูดชัดมาตลอดทุกหมายถึงทุกพรรคการเมืองว่าเราจะไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองก็หาเสียงมาก็อย่างนั้นสัญญาประชาชนก็อย่างนั้นแล้วก็ในหมดหนึ่งหมดสองนี่ผมเรียนให้ทราบก็ได้ว่าเมื่อเราศึกษากันมาก่อนหน้านี้มีฝ่ายค้านด้วยแล้วก็สรุปกันไปก่อนแล้วว่าหมดหนึ่งหมดสองไม่มีปัญหาไม่แก้มาก่อนทีนึงแล้วอันตรงนี้หมดหนึ่งหมดสองเนี่ยไม่ว่าจะยังไงรัฐบาลก็แก้ไม่ได้
เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลดังนั้นคำถามเนี่ยคือถามตรงไปตรงมาเลยตามความเห็นที่รัฐบาลได้สัญญาประชาชนไว้แล้วก็คือว่าไม่แก้หมวด1หมวด2แล้วก็ถามไปแบบนี้ครับท่านเห็นชอบหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าคูหาไปก็คือว่าจะแค่ติ๊กว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถูกไหมคะไม่เห็นชอบแล้วหรือมันออกเสียงมันออกเสียงก็ได้ครับเชิญต่อแล้วครับเมื่อกี้เชิญต่อครับคุณนิกรจะพูดอะไรเลยก็เท่ากับว่าตรงนี้นี่คือคำถามนะครับเป็นคำถามเดียวทีนี้ก็มีคำถามอีกว่าแล้วทำไมไม่ถามไปซะด้วยเป็นคำถามพ่วงว่าโดยใช้สสรใหม่ถามไม่ได้เพราะถ้าถามไปเนี่ยขณะนี้สสรยังไม่มีในรัฐธรรมนูญนี่หรอไหมทีนี้มันจะกลายเป็นว่าในมาตรา166ของพรบประชามติเนี่ยออกเสียงประชามติเนี่ยให้ทำถามอะไรก็ได้แต่ห้ามถามสิ่งที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าเราไปถามว่าโดยใช้สสรนี่นะครับมันจะกลายเป็นว่าไปสสรนี่ยังไม่มีในรัฐธรรมนูญต้องไปแก้ก่อนถูกไหมครับครับถ้าไปถามปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าประชามตินี้ตกเลยเพราะไปถามเรื่องที่ยังไม่มีในรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นโมฆะใช่ก็เลยใส่เข้าไปไม่ได้เรื่องมีสสรสสรนี่จะไปกำหนดกันในชั้น256ซึ่งมันกระทำโดยรัฐสภาจะมีมาจากไหนเท่าไหร่เนี่ยเป็นรัฐสภาล้วนๆครับก็ไปแก้กันในสภาแล้วไปว่ากันตอนทำประชามติรอบ2งั้นไหนๆพูดถึงรอบ2แล้วถ้าเกิดมันไปติดตรงรอบ2นะครับสมมุติว่าไม่ผ่านตรงรอบ2ยังไงต่อคือรอบ1เนี่ยแน่นอนว่าประชาชนอยากให้ทำละทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ละไม่แตะหมวด1หมวด2แต่พอรอบ2เรื่องที่มาของสสรถ้ามีปัญหาทำประชามติไม่ผ่านมันต้องย้อนกลับไปยังไงครับคือเวลาเราทำงานพวกนี้เราจะไปคิดถึงปัญหาไม่ได้มันต้องคิดถึงเป้าหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งประชาชนเห็นชอบซึ่งผมเชื่อว่าจะเห็นชอบเพราะว่าเราไปฟังความเห็นมาสี่ภาคแล้วฟังความเห็นทุกคนก็อยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดเลยครับคือเขาไอ้เรื่องที่ว่าจะแพ้ไม่เห็นด้วยมากกว่านี่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้ประเด็นที่ว่าออกมาไม่ครบนะครับแล้วก็อะไรแบบนี้ตรงนั้นน่าจะมีปัญหาได้แต่ว่าเรื่องประชาชนไม่เห็นด้วยมากกว่าเนี่ยลืมไปได้เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมพูดแปะไว้ตรงนี้ได้เลยทีนี้คำถามที่ว่าถ้าในครั้งที่2เนี่ย256เนี่ยนะครับก็ประชาชนไม่เห็นชอบก็เป็นคำอธิบายโดยสภาเพราะตรงนั้นเนี่ยทั้งสภาทั้งวุฒินะครับทั้งส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตกลงกันแล้วว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอกาสจะไม่ผ่านมันก็ไม่มีนี่ใช่ไหมเพราะว่าพรรคการเมืองด้วยแล้วก็รัฐสภาก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยประชาชนก็เลยทราบว่าทำคือเรามีสสรแล้วมาดูที่ว่ามันจะไม่ผ่านยังไงสสรเนี่ยก็คือทำให้รัฐมนตรีแบบนี้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็สสรมาจากประชาชนใช่ไหมแล้วคราวที่แล้วก็ปี40ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนจะไม่มีเหตุให้ประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะว่านั่นเป็นโอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนในรัฐธรรมนูญครับนะครับแต่ยังมีเกณฑ์กำหนดเรื่องตามกฎหมายประชามติใช่ไหมคะว่าคนจะต้องออกมาเกิน26ล้านอันตรงนั้นจะแก้แล้วหรือเปล่าอันนั้นจะแก้มันมีรอบแรกนะอาจจะยังแก้ไม่ทันแก้แล้วครั้งที่สองถึงรอบสองคงแก้แล้วแก้เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ทำให้กฎหมายประชามติสามารถใช้งานได้จริงปัจจุบันนี้ยังไม่เคยใช้แล้วก็ใช้ยากมากแล้วเสียค่าใช้จ่ายสูงมากครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะค่ะคุณนิกรคะทีนี้ที่เราคุยกันว่าครั้งแรกอาจจะเยอะสุดประมาณ 3,000 กว่าล้านรอบสองรอบสามอาจจะได้พันกว่าล้านทีนี้อย่างรอบแรก 3,000 กว่าล้านเนี่ยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะไปหนักที่ตรงก้อนไหนคะในการทำประชามตินะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันเป็นเงินของรัฐถ้าเราพูดถึงในเชิงเศรษฐกิจที่ใส่เข้าไปในระบบมันเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งหน่วยเลือกตั้งนั่นแหละทีนี้การตั้งหน่วยเลือกตั้งก็คือเป็นค่าตอบแทนของประชาชนที่มาอยู่ประจำหน่วยถูกไหมครับแล้วก็ค่าทีมงานของพลากรในการพิมพ์บัตรนะครับค่าประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินของรัฐก็จริงแต่มันใส่ลงไปในตลาดทำให้เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันก็เป็นบวกครับโดยตรงอยู่แล้วมันเป็นการหนุนเวียนเศรษฐกิจโดยรัฐอยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้าโดยองค์รวมมองในเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรครับแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญเองพอหลังจากนั้นเราก็พยายามลดลงโดยการแก้กฎหมายให้มันน้อยลงเพราะขนาดนี้ทำประชามติไม่ใช่เฉพาะรัฐธรรมนูญทุกเรื่องต้องทำแบบนี้หมดนี่ลองคิดดูว่าแล้วโอกาสที่ทำประชามติมันจะมีสักแค่ไหนล่ะทำครั้งหนึ่ง 3,000 ล้าน 3,000 ล้านเนี่ยมันเกินเหตุรูปแบบก็จะหมายอยู่รูปแบบก็จะคล้ายๆกับเวลาเราไปเลือกตั้งใช่ไหมคะเข
ข้าคูหาแล้วก็ไปตามมีคูหาเท่ากันทีนี้ผมเองผมเรียนอย่างนี้ผมเราได้ไปคุยกับทางคณะกรรมการเนี่ยไปคุยกับทางประเทศที่เขาทำเรื่องประชามติบางทีปีละ10ครั้งอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเลยแหละเขาทำประจำทำเรื่องขนาดจะตัดเขาวัวหรือเปล่าเนี่ยเขายังทำประชามติเลยนะครับทีนี้พอไปคุยดูปรากฏว่ามันต่างกันโดยชิ้นเชิงหนึ่งก็คือของเขาไม่เป็นความลับนะครับของเราเนี่ยการทำประชามติถือเป็นความลับนะนี่พอเป็นความลับเลือกตั้งนี่เป็นความลับว่าเราจะเลือกใครไม่เลือกใครเนี่ยเราปิดแม่คนดูแต่ว่าไอ้เรื่องความเห็นต่อเราจะทำสภาหรือไม่หรือจะทำเขื่อนหรือไม่มันจะรับอะไรนักหนาล่ะมันก็ควรจะเปิดเผยนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองของเขาเนี่ยใช้ไปรษณีย์เหมือนครับทีนี้ของเราเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งเต็มไปหมดเพราะทุกคนต้องไปที่หน่วยหมดทำส่งทางไปรษณีย์ก็แม้ว่าจะได้ก็ยังมีปัญหาบางทีอาจจะพัฒนาไปเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ครับทำได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดตรงนี้เองที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่ากฎหมายมันไม่ทันสมัยเลยแล้วมันไม่ practical ไม่สามารถจะใช้ได้ถ้าแก้ตรงนี้แล้วอีกหน่อยมันจะถูกลงง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทำได้บ่อยขึ้นถูกไหมครับใช่ใช่ถูกต้องทีนี้เพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยผมเรียนคุณตาว่ามันเป็นการประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยตรงเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยมันควรสนับสนุนมากครับเห็นด้วยครับทีนี้ทั้ง3ครั้งสุดท้ายยังไงมันต้องลง3ครั้งแล้วคงไม่ได้มีตัดครั้งที่2อะไรออกอย่างที่ฝ่ายค้านพยายามถ้าในท้ายที่สุดแล้วนะครับ3ครั้งนี้กินเวลาคุณนิกรมองว่าจะทันภายในรัฐบาลนี้ไหมครับเพราะตอนนี้เหลือประมาณ3ปีครึ่งนิดนึงทันผมมองว่านับจากนี้ไปเนี่ยมันรวมทั้งหมายถึงตอนนี้แล้วนะ2ปีครึ่งหรือไม่เกิน3ปีก็น่าจะเสร็จอันนี้คือร่างทั้งฉบับเลยใช่มั้ยคะทั้งหมดเลยใช่แล้วเราจะได้ไปลงมติรอบ3ว่ารับไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่ะสมมติเลสเซว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี70จะทันสำหรับการเลือกตั้งรอบหน้าคุณนิกรมองอย่างนั้นตรงนี้มันมีประเด็นเกี่ยวเรื่องก็คือรัฐธรรมนูญเสร็จครับแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเราต้องเร่งด้วยมันจะใช้เวลา 7-8 เดือนกฎหมายมันเป็น10ฉบับครับนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วทั้งกฎหมายถ้าจะเลือกตั้งนะก็คือกฎหมายพรรคการเมืองก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะยังไงพวกพรบต่างๆแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งก็คงต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ8เดือนครับหมายถึงว่ากฎหมายลูกด้วยค่ะเราอาจจะเร่งรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งก่อนก็ได้เอาเสียก่อนเพราะว่าน่าจะใช้วิธีบริหารจัดการกันถ้าเราตั้งเป้าอย่างเงี้ยน่าจะเสร็จทันก็ผมเชื่อว่าเสร็จทันในรัฐบาลในสภาขึ้นเนี้ยซึ่งเหลืออีกนี่เพิ่งมา7เดือนใช่ไหมครับ7 8เดือนก็ทันยังทันอยู่ครับแต่ว่าไม่ควรจะช้ากว่านี้แล้วดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเลยตัดสินใจไงถ้าเราจะไปรอกฎหมายทำประชามติกฎหมายประชามติใหม่ก่อนไม่รู้ใช้เวลาอีกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวก็จะหาว่าถูกดึงแล้วเกิดเสร็จไม่ทันเดี๋ยวก็จะมีปัญหาค้างอยู่ตรงกลางครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้หวังว่าอย่างนั้นหวังว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้ประชามติครั้งแรกก็น่าจะเร็วแล้วเพราะว่าถ้าท่านนับดูกรกฎาคมสิงหาหลังจากนี้เหลืออีกไม่กี่เดือนนะคะจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะคุณนิกรคะคือตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าก็ต้องเชิญกกต.มาทั้งเมื่อวานนี้ก็เคาะกันว่าให้สำนักปลัดนะครับสำนักนายกเนี่ยเป็นคนประสานกกต.คือมันต้องมีหน่วยงานทีนี้ในมาตรา15ในพรบประชามติเนี่ยคนที่ต้องส่งข้อมูลว่าทำไมถึงต้องมีผลได้ผลเสียคืออะไรแล้วก็จัดการยังไงเนี่ยมีหลายข้อมากตามกฎหมายเนี่ยคนที่ทำก็คือเป็นหน่วยงานหน่วยงานก็คือรัฐบาลเนี่ยก็เห็นว่าคนที่ทำเรื่องนี้เป็นเลขากรรมการคณะกรรมการมาก็คือสำนักปลัดคณะรัฐมนตรีนะครับก็ย้ายหน่วยนี้ทำทีนี้ตอนนี้ต้องเชิญกกต.มาคุยทีเอาให้ชัดว่าจะเป็นวันไหนจะเป็นวันที่21วันสุดท้ายไหมวันที่21ตรงกับวันพุธหรือว่าจะขยับมาเป็นวันอาทิตย์ที่18สิงหานะครับหรือว่าจะเป็นวันไหนอันตรงนี้ทีนี้พอลงตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างเสร็จตรงนี้ไม่มีกฤษฎีกานะครับไม่เหมือนเลือกตั้งตรงนี้มันเป็นอำนาจของครม.ในการขอทำประชามติขอความเห็นจากประชาชนดังนั้นเนี่ยคนที่จะประกาศแล้วเป็นเมื่อไหร่เป็นนายกรัฐมนตรีครับมันพอคุยกันข้อเสร็จนายกรัฐมนตรีต้องประกาศตามมาตรา11ว่าจะทำประชามติวันที่18หรือวันที่20หรือวันไหนก็เป็นแล้วส่งให้กกต.แล้วจากนั้นเนี่ยกกต.เนี่ยก็เอาข้อมูลทั้งหลายที่หน่วยงานก็คือรัฐบาลทำให้เนี่ย
ไปแล้วไปสู่ประชาชนแล้วก็ให้ความเห็นกันอย่างเป็นกลางเพราะกกต.ก็อยู่ตรงกลางเขาเข้าข้างใครไม่ได้ครับก็ประมาณนั้นครับเรื่องที่ต้องทำครับเราจะเห็นแล้วว่าหลังจากนี้ไทม์ไลน์ทุกอย่างค่อนข้างชัดกระบวนการค่อนข้างชัดก็หวังว่าสุดท้ายเราจะได้เป็นลงประชามติกันภายในไทม์ไลน์ระหว่าง21กรกฎาคมถึง21สิงหาคมรอนายกเป็นคนประกาศเรื่องวันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิกรค่ะขอบพระคุณมากครับคุณกวางครับสวัสดีค่ะคราวหน้าขออนุญาตต่อสายไปพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรมนะครับโอ้จริงๆก็มีประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าเวลาจำกัดจริงๆครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชัดเจนในหลายประเด็นนะคะก็เคลียร์นะเอาเป็นว่าอีกไม่กี่เดือนนับถอยหลังก็ได้เลยถึงณตอนนั้นก็น่าจะใกล้ๆกับช่วงของการที่จะมีการเลือกสวชุดใหม่พอดีเลยสวชุดใหม่ถูกไหมเพราะเดี๋ยวเปิดรับสมัครกันแล้วเพราะเมื่อวานมีไทม์ไลน์ออกมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าณตอนนั้นอาจจะพอดีมีสวชุดใหม่ด้วยแล้วกรกฎาใช่ไหมแล้วก็ได้ไปลงประชามติกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะพักโฆษณากันไปดูการลงไปปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีที่พยายามจะพลิกโฉมและทำให้ปัตตานีกลายมาเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับโดยที่มี2รัฐมนตรีต้องบอกว่าไม่รู้จักเด็ดจากเหนื่อยเลยล่องใต้ลงไปพร้อมกันท่านแรกก็คือท่านนี้ครับพันตรีเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเมื่อวานนี้นำคณะเดินทางลงไปปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีนะครับ และตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นนะโดยเมื่อวานนี้ลงไปที่เรือนจำกลางปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังและก็รับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมาของเรือนจำกลางปัตตานีโดยมีท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ.อบต.พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรัตน์นะครับเป็นคนคอยดูแลโดยเรื่องนี้พลเอกทวีท่านก็บอกว่าอยากมาเยี่ยมอยากจะมาพูดคุยเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังซึ่งทางราชทัณฑ์ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกคนนะการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นแบบให้ฟรีอย่างน้อยที่สุดต้องจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับคนที่เรียนจบป.6 แล้วก็สั่งให้กรมราชทัณฑ์ช่วยพัฒนาศักยภาพเรื่องอาชีพเรื่องความรู้ศาสนาและก็ต้องมีโอกาสได้เยี่ยมญาติด้วยอะไรที่เป็นสิทธิ์ก็ต้องช่วยดูแลให้ทุกคนให้นักโทษเนี่ยได้สิทธิ์อย่างครบถ้วนนอกจากนี้รัฐมนตรีทวียังให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนว่าทุกคนมีสิทธิ์ก้าวพลาดแต่การก้าวพลาดอย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจให้มันเป็นบทเรียนปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบวันนี้มาเยี่ยมมาเห็นก็อยากให้มองเป็นโอกาสแล้วก็อยากจะให้โอกาสทำอย่างไรให้ทุกคนได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตดีๆในสังคมก็ขอให้กำลังใจขอให้สันติสุขจงเกิดขึ้นแก่ท่านนี่คือท่านแรกที่ไปส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือหมอหนุ่ยครับนายแพทย์สุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงไปนะครับเดี๋ยวท่านลงไปวันนี้เพื่อไปรับฟังรายงานข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะมีการรับฟังข้อมูลด้านการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีกรรมการขนส่งทางบกเรื่องของการขนส่งทางรางโอกาสนี้จะเปิดเวทีรับฟังภาคประชาชนภาคประชาสังคมและก็ส.ส.ในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะไปสำรวจเส้นทางสู่แหลมตาชีที่เราเคยเรียกว่าแนะนำไปแล้วว่านี่คืออันซีนปัตตานีอย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐมนตรีทั้งสองท่านก็จะยังไปที่มัสยิดอัลนูปลายแหลมตาชีที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อไปรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วยเพราะว่าแหลมตาชีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่มีลักษณะเราเคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยตามภาพครับเป็นชายหาดที่มีปลายแหลมโค้งรูปคล้ายกับตัว C เกิดจากการก่อตัวของสันทรายยื่นออกไปในทะเลเป็นจงอยปลายแหลมที่ว่ากันว่ามันงอกเพิ่มยาวขึ้นทุกปีพื้นที่มาทุกปีเพิ่มขึ้นมาทุกปีนะคะก็สวยขึ้นทุกปีด้วยนะครับก็ผมก็ยังอยากไปเลยนะน่าไปก็ช่วยกันนะครับเมื่อสำรวจเส้นทางเสร็จก็เดี๋ยวจะช่วยกันรณรงค์ให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะและอย่างที่บอกเอาไว้ว่าการประชุมครม.เมื่อวานมีหลายเรื่องที่เข้าครม.หนึ่งในนั้นเรื่องเงินหมื่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแล้วต้องบอกว่าคือครม.เนี่ยเห็นชอบและเป็นครั้งแรกเลยที่มีการแถลงโชว์ศักยภาพระหว่างนายกกับพรรคร่วมและเป็นการแถลงที่เร็วมาก1นาทีจบแล้วนะคะบรรยากาศเป็นยังไงในการแถลงพักกันแป๊บเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปดูความพร้อมเพรียงที่แสดงออกให้เห็นว่า พวกเราเห็นด้วยกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทย นะครับพาย้อนไปดูคำตอบของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าวันก่อนตอนที่มีตัวแทนของสภาพแรงงานของทกส เข้ามายื่นนะครับเรียกว่าขอให้ช่วยตอบข้อสงสัย5ข้อนี้หน่อยข้อห่วงใยและคุณจุลพันธ์คนพบกับสภาพแรงงานเหล่านั้นเมื่อวานนี้ก่อนประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็เลยได้ถามคุณจุลพันธ์ซึ่งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาทุกอย่างก็ยืนยันว่าชี้แจงได้ก็ตอบไปทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนระยะเวลาในการกำหนดกรอบที่จะให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเรื่องนี้คุณชลพันธ์บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ทุกอย่างมีระยะเวลาของมันแต่ยืนยันว่าไม่มีความกังวลถึง5ข้อสงสัยของสภาพแรงงานธกส.เพราะว่าชี้แจงได้หมดทั้งแหล่งที่มาของเงินสภาพคล่องการบริหารจัดการโดยกลไกทั้งหมดเป็นกลไกปกติผ่านการบริหารจัดการของธนาคารส่วนการชำระเงินคืนก็เป็นไปตามกลไกของงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องมีกลไกในการชำระคืนตามมาตรา28ให้กับธกส.ในแต่ละปีพร้อมยืนยันว่าส่วนตัวไม่กลัวว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมเพราะว่าทุกอย่างพูดคุยกันเรียบร้อยดีกับทางตัวแทนของสภาพแรงงานและก็เข้าใจตรงกันรัฐบาลเนี่ยถือหุ้น 100% นะครับเราเนี่ยมีแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธกส.สิ่งที่ผมได้ชี้แจงกับสภาพของธกส.เมื่อวานนะครับ3ประเด็นครับ1การดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการรวมถึงอำนาจหน้าที่ของธกส.หากมีข้อสงสัยใดในการที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดรัฐบาลยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฤษฎีกาก็ตาม2ก็คือเสถียรภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับมีความมั่นคงสูงนะครับสิ่งที่เราจะดำเนินการเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่ธกส.จะดำเนินการได้โดยที่ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรแต่รัฐบาลจะดำเนินการอะไรก็ตามแน่นอนว่าจะมีแต่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับธนาคารในกำกับเพราะธกส.เป็นปีกหลักปีกหนึ่งในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรเรารัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาใช้บริการของธกส.มาโดยตลอดรัฐบาลชุดนี้เราก็แน่นอนครับเราเห็นความสำคัญนะครับมีแต่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับ3ก็คือสิ่งที่ดำเนินการจะไม่กระทบต่อสวัสดิภาพสวัสดิการใดๆของพนักงานของลูกจ้างของธกส.โดยเด็ดขาดนะครับเมื่อถามคุณชลพันธ์ว่าเกษตรกรสงสัยว่าทำไมถึงไม่ให้ใช้เงินในโครงการไปชำระหนี้ไปเลยล่ะไหนแจกมาเกษตรกรก็เอาไปชำระหนี้กลับเลยได้ไหมคุณชลพันธ์บอกว่าใช้ชำระหนี้ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งรัฐบาลยืนยันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจหากนำเงินไปใช้หนี้คืนให้กับธกส.เป็นต้นก็หมายความว่าเงินดังกล่าวจะกลับเข้ารัฐแจกไปก็กลับเข้ามามันก็ไม่ได้เกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอะไรนอกจากนี้คุณจุลพันธ์ยังพูดถึงแอปพลิเคชันด้วยนะครับโดยบอกว่าตอนนี้แอปทางรัฐก็มีการพูดคุยมาเป็นระยะเวลานึงแล้วก็หวังว่าพัฒนาจะสามารถอัปเกรดมันไปเป็นซูเปอร์แอปได้ในที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าใช้งบประมาณไม่เยอะไม่ถึงพันล้านส่วนแอปเป๋าตังก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่รัฐบาลกำลังดูอยู่แล้วก็มั่นใจว่าทั้งหมดจะพัฒนาทันภายในไตรมาส4ของปีนี้ค่ะคุณจุลพันธ์ก็บอกย้ำว่าไม่ได้กู้เป็นกลไกในการใช้งบประมาณและสภาพคล่องของธกส.ก็ยังดีอยู่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแถลงเนี่ยของคุณจุลพันธ์เนี่ยหลังจากที่ท่านนายกแถลงนะคะเพราะว่าตอนที่คุณจุลพันธ์ขึ้นมาแถลงเนี่ยไมค์สูงมากแล้วคุณจุลพันธ์ยังพูดแซวเลยโอ้โหไมค์สูงต้องปรับไมค์กันลงมาเลยทีเดียวทีนี้ไปก่อนที่จะเป็นภาพของคุณสุรพันธ์ก็คือท่านนายกค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะคะว่าในการประชุมครม.นะคะก็มีการเห็นชอบเรื่องเงินหมื่นเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละและภาพของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้จะเรียกว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะคะจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่จะเห็นบรรดารัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลที่มายืนเรียงแผงกันในทำนองที่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นด้วยกับหลักการของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นการโชว์ศักยภาพมากันเต็มเลยคุณอนุทินคุณภูมิธรรมคุณพีรพันธ์คุณวราวุฒิผู้กองธรรมนัสคุณทวีคุณจุลพันธ์ด้วยคุณกฤษดาด้วยนะคะแล้วการแถลงจบเร็วมาก1นาทีนะคะท่านนายกบอกว่าครม.เห็นชอบในหลักการนะเรื่องเงินหมื่นนะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาแถลงเสร็จใช่มั้ยพูดสั้นๆเสร็จท่านนายกก็เปิดให้สื่อมวลชนถามคําถามได้แต่ว่าเหมือนจังหวะนั้นน่ะแป๊บเดียวอ่ะไม่มีคําถามนะครับจบนะครับแล้วต้องบอกว่าจังหวะนั้นนะคะช็อตฟิลมากรัฐมนตรีแต่ละคนเหมือนหัวเราะนะคะแล้วก็เหมือนเดินงงในวงแถลงคือเหมือนวงแตกเลยอ่ะลองไปดูบรรยากาศจังหวะนั้นกันหน่อยค่ะครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้มีครม.ประชุมครม.มีประเด็นสำคัญเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงานและเห็นชอบหลักการของกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินการดำเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารกกส.ธกส.และสำนักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของธกส.ได้สั่งการว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกฤษฎีกาซึ่งทุกๆพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าวครับไม่มีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ
ไม่ไม่เรื่องอื่นผมพูดเรื่องอื่นต่อไงเรื่องอื่นต่อไม่เรื่องนี้จบแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับยังไม่จบแล้วไม่จบจบแล้วครับเรื่องจบเรื่องอื่นต่อไงเรื่องจบเรื่องอื่นมีเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่จุลภัณฑ์อยู่ก่อนไม่ต้องห่วงใจเย็นจะได้เดินทางต่อได้จะได้พูดต่อได้นะครับคือดูทรูช็อตเนี้ยคือก็อดหัวเราะไม่ได้จริงนะคะเพราะว่ามันช็อตฟิลอะเห็นไหมคะว่าบรรดาแล้วทั้งที่ก็คือเหมือนแบบอ้าวจบแล้วเหรอก็เดินงงๆกันแบบเอาแยกย้ายเหมือนสเปซสปะมาเอาไปทางไหนดีท่านนายกแถลงจบแล้วจนท่านนายกต้องบอกจุลภัณฑ์อยู่ก่อนเพื่อให้มันตอบคำถามแล้วคือสื่อก็แบบพือกันมากจบแล้วท่านนายกหนึ่งนาทีเองท่านนายกก็แบบทำมือจู๊ปากบอกไม่ใช่คือที่จะแถลงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันมีเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวผมอยู่ต่อนะคือจะปีเรื่องอื่นๆอีกก็คือถามได้ครับเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศชื่นมื่นแต่ว่าหลังจากท่านนายกไปก็มีเนี่ยจังหวะเนี้ยทุกคนแบบคุณจุลภัณฑ์คุณเผ่าภูมิรับหน้าสื่อต่อไงลองดูนะมีบางท่านแบบเดินไปซ้ายเดินกลับมาขวาเหมือนแบบเอ๊ะไปทางไหนต่อดีแต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนว่าทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจให้ Digital Wallet ผ่านไปต่อหลังจากนี้ก็เป็นไปตามไทม์ไลน์แต่จะเรียกว่าเงินถึงมือประชาชนนะครับที่เอาไปใช้จ่ายกันได้เนี่ยนะครับภายในไตรมาส4นี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกรอบเวลายังเป็นตามเดิมนะคะ Q3 ก็คือลงทะเบียนแล้วก็ Q4 เริ่มใช้แต่ว่าวันเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมาครับอ่ะเมื่อวานนี้อีกคนนึงที่ออกมาย้ำเรื่องนี้ก็คือคุณชัยวัชรงค์ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยบอกนะครับว่าก็ในที่ประชุมครม.ก็คือการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ภายหลังจะมีการประชุมหารือไปหลายรอบสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปตามที่ทุกคนทราบกันก็คือหลักของโครงการนี้เงื่อนไขผู้ได้รับจะมีประมาณ50ล้านคนเป็นคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีรายได้ต่อปีต้องไม่เกิน 840,000 บาทมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทและจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นส่วนการใช้จ่ายจะใช้จ่ายในทะเบียนบ้านและก็ร้านค้าปลีกขนาดเล็กโดยรายละเอียดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้กำหนดว่าเป็นร้านขนาดเล็กหมายถึงร้านใดบ้างและประชาชนมือ1กรอบระยะเวลาที่ใช้เนี่ย 10,000 นี้ต้องใช้ภายใน6เดือนเพื่อให้จบในโครงการแล้วร้านค้ามือ1ก็ต้องนำเงินเหล่านี้นะครับเรียกว่าไปใช้ต่อในรอบ2เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนไปแล้วก็มีการประมาณการงบประมาณเงินต่างๆมาว่าจะเป็น money multiplier เท่าไหร่คุณชัยเมื่อวานนี้ก็อธิบายนะครับว่าเชื่อว่าจะเกิดตัวทวีคูณทางการคลังหรือ money multiplier เนี่ยประมาณ 3.2 ถึง 3.5 รอบก็น่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ถึง 1.4 เท่าของเม็ดเงิน 500,000 ล้านก็น่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินประมาณ 650,000 ล้านทีนี้ประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามและห่วงใยมาก็คือเรื่องว่าไอ้โครงการนี้ถูกออกแบบมาทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ทั่วประเทศหรือเปล่าคุณชัยก็พยายามอธิบายนะครับว่าจากการตรวจสอบร้านสะดวกซื้อปัจจุบันมีประมาณ 14,500 สาขาซึ่งมีเพียงครึ่งนึงที่เป็นของบริษัทเอกชนโดยตรงแต่ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชส์ก็เข้ากระเป๋าประชาชนเหมือนกันและเมื่อเทียบกับจำนวนร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าย่อยที่จะสามารถลงทะเบียนในโครงการหรือเคยลงไปแล้วในโครงการคนละครึ่งซึ่งกระทรวงการคลังรายงานว่ามีตัวเลขถึง 1.2 ล้านร้านค้าด้วยกันดังนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากก็มั่นใจได้ว่าเงินจะไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวอย่างเดียวและก็มีโอกาสที่จะไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวมีสูงเพราะฉะนั้นอยากให้มองในแง่ว่าร้านค้าปลีกทั้งประเทศจะได้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้คุณชัยก็พยายามอธิบายนี่ฮะก็แน่นอนเรื่องนี้มันเป็นประเด็นดราม่ามาสักพักเมื่อวานนี้คุณชัยก็เลยออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้หลายคนสบายใจขึ้นทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งชุดคำถามนะคะน่าสนใจทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนหลายคนเนี่ยก็จะมีคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมคะภาครัฐเขาก็เลยไปรวบรวมมาคำถามคาใจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาเลยนะคะไปโพสต์ไว้ใน Facebook ของคุณชัยวัชรงค์นี่แหละว่ามีคำถามอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคาใจอยู่นะคะรวบรวมมาเป็น13คำถามนะคะดังต่อไปนี้แล้วใน Facebook ของหมอชัยเนี่ยก็จะมีคำตอบด้วยเป็นอินโฟกราฟิกที่เข้าใจแบบง่ายๆขอไปที่แค่คำถามอย่างเดียวก็แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าคำถามไหนมันตรงใจเราก็เข้าไปดูคำตอบได้นะคะ13คำถามก็จะมีอย่างเช่นทำไมต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทำไมต้องเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตด้วยล่ะใครจะได้รับเงินบ้างทำไมไม่ให้ทุกคนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเอาเงินมาจากไหนใช้ทำอะไรทำไมต้องออกกฎหมายกู้เงินโครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ใครขึ้นเงินได้บ้างอย่างเงี้ยคนจะสงสัยเยอะใครขึ้นเงินได้บ้าง
ใครเป็นคนสร้างระบบระบบที่ว่าเป็นยังไงโครงการนี้ดีต่อเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่นยังไงโครงการนี้แตกต่างจากโครงการที่ผ่านมายังไงหลังจบโครงการประชาชนจะได้เห็นอะไรและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมีเท่านี้หรอก็จะชี้แจงไว้หมดเลยแล้วจะเป็นรูปภาพการ์ตูนแบบเข้าใจง่ายๆค่ะก็เข้าไปอ่านพอให้เห็นข้อมูลเบื้องต้นได้เผื่อจะได้หายคาใจนะครับก็ชัดเจนครับว่าสุดท้ายนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเติมเงิน 10,000 บาทเข้าพี่น้องประชาชนกว่า50ล้านคนทั่วประเทศเดินหน้าต่อตามไทม์ไลน์แม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีหนังสือมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามโดยท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒิเลยนะว่ามี4ข้อกังวลข้อคอนเซิร์นที่ห่วงใยแล้วก็อธิบายไปยังคณะรัฐมนตรีแต่สุดท้ายก็ไม่มีผลอะไรเพราะครม.แถลงแล้วครับซึ่งมาครม.แถลงวันอังคารนะคะว่าหนังสือของผู้ว่ามาวันจันทร์นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆเมื่อสักครู่นี้พูดถึงซูเปอร์แอปใช่ไหมนะครับทาง DGA เขาก็เร่งผลักดันแอปพลิเคชันทางรัฐให้ก้าวเข้าสู่การเป็นซูเปอร์แอปเพื่อทางรัฐเนี่ยจะได้กลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและก็ประชาชนในการให้บริการอย่างครบครันต่อประชาชนที่มีความต้องการถึงภาครัฐอย่างไร้รอยต่อแล้วก็ให้สามารถบริหารจัดการได้ทุกความต้องการให้ทุกเรื่องนะครับมันครบจบในแอปเดียวตอนนี้คืบหน้าขนาดไหนติดตามจากสกู๊ปชิ้นนี้ครับDGA เร่งผลักดันแอปพลิเคชันทางรัฐให้ก้าวเข้าสู่ซูเปอร์แอปที่เชื่อมโยงภาครัฐและประชาชนคนไทยให้เข้าถึงบริการภาครัฐและเข้าถึงรัฐได้อย่างปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซูเปอร์แอปจะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ซูเปอร์สมชื่อเลยค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นแอปที่สามารถเชื่อมโยงรวบรวมบริการที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ภายในแอปเดียวปัจจุบันเราได้พัฒนาซูเปอร์แอปขึ้นแล้วในชื่อของทางรัฐซึ่งมาจากคำว่ารัฐะเพื่อให้พ้องเสียงกับคำว่าทางรัฐเพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนทางรัฐในการเข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐได้ในแอปเดียวซึ่งรัฐบาลก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะยกระดับทางรัฐให้เป็นซูเปอร์แอปของประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในทุกช่วงวัยที่จะเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐสำหรับตัวอย่างบริการที่น่าสนใจสำหรับประชาชนในวัยเด็กก็จะเป็นบริการตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวัยเรียนก็จะมีการตรวจสอบหนี้กยศ.สำหรับวัยทำงานก็จะมีบริการให้ตรวจสอบเงินในประกันสังคมได้รวมถึงตรวจสอบเครดิตบูโรสำหรับวัยชราก็จะมีบริการตรวจสอบเงินสมทบชราภาพซึ่งปัจจุบันบริการทางรัฐมีบริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้เชื่อมต่อเข้ามาในรูปแบบของมินิแอปกว่า149บริการซึ่งประชาชนที่สนใจบริการไหนก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐในการติดต่อราชการผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปค่ะเรียกได้ว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกหน่วยงานรัฐสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นรัฐบาลในยุคดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเลขโควิด-19 หลังสงกรานต์กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยอดที่อยู่โรงพยาบาลเยอะนะคะเกือบหมื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าเชื้อโควิดในช่วงนี้มันน่าเป็นห่วงแค่ไหนอันตรายแค่ไหนหรือว่าเป็นเหมือนแค่หวัดธรรมดาไหมแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงเป็นโควิดตอนนี้ต้องกินยาอะไรยังฟ้าทลายโจรอยู่ไหมพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอมนูลลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธคุณหมอมนูลอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณตาคุณกวางครับค่ะไม่ได้คุยกับคุณหมอนานมากตอนนี้ตัวเลขโควิดกลับมาพุ่งสูงอีกแล้วคุณหมอขาเชื้อโควิดตอนนี้มีความอันตรายและน่าเป็นห่วงแค่ไหนยังไงบ้างคะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับคนที่เที่ยวกลับมาแล้วก็ไม่ว่าแต่ในประเทศนอกประเทศเนี่ยก็กลับมาระยะแรกก็มีติดเชื้อโควิดกันเยอะนะครับพอสัปดาห์ที่2นี่ก็เริ่มจะลงแล้วนะครับครับแต่ว่าอาการของคนที่ไปเที่ยวนะคนที่ก็แข็งแรงไปเที่ยวนะเขาจะอาการน้อยนะครับอาการจะเบาๆจะมีเจ็บคอมากๆแล้วก็มีไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไหลมีคัดจมูกแล้วจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอายไม่ค่อยเหนื่อยแล้วพอไม่กี่วันเขาก็หายเองโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยครับอ๋อไม่ต้องทานยาอะไรเลยเหรอคะมันก็ดูอันตรายน้อยลงสิครับแบบนี้โอ้ใช่ครับมันก็คล้ายๆกับอยู่ระหว่างหวัดเล็กกับหวัดใหญ่เลยครับตอนนี้เราอยู่กับสายพันธุ์อะไรครับตอนนี้เราลืมไปหมดแล้วโอมิครอนตอนนี้ยังเป็นโอมิครอนอยู่ไหมครับโอมิครอนในสายพันธุ์ย่อยเรียกว่า JN.1 นะครับ JN.1
ความรุนแรงก็ลดลงมากเมื่อเทียบกับ3ปีที่แล้วที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าดังนั้นเราชอบลงปอดมากเลยอย่างถ้าสมมติตอนนี้ไปตรวจ ATK แล้ว2ขีดติดโควิดขึ้นมาก็กินยาไปตามอาการได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะถูกต้องก็พักผ่อนอยู่บ้านถ้า3วัน4วันแล้วก็อาการมันจะดีขึ้นเองครับกินนี่คืออะไรโมนูพิลาเวียเหรอครับอาจารย์ตอนนี้ก็คือแก้น้ำมูกแก้หวัดธรรมดาใช่ไหมคะไม่ถ้าคนแข็งแรงดีเคยติดเชื้อมาแล้วเคยรับวัคซีนมาแล้วไม่ต้องกินโมนูพิลาเวียครับครับกินยาตามอาการแล้วก็จะดีขึ้นเองครับแต่ว่าวิตามินซีเข้าไปคนสูงอายุนะคนสูงอายุคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวแล้วก็คนที่ยังไม่เคยติดโควิดเลยกลุ่มนี้คงต้องกินยาครับฟ้าทลายโจรเหรอคะยังทานได้ไหมคะผมต้องกินยาพวกต้านไวรัสพวกโมโนพิลาเวียพวกแพคโลวิดหรือต้องฉีดยาเรมเดซิเวียครับมีทางบ้านฝากถามมาว่าตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากโควิดมันยังอยู่รอดอยู่อีกหรอครับเชื้อโควิดมันยังอยู่ในอากาศที่ร้อนขนาดนี้ได้หรอครับมันเก่งมากต้องยอมรับว่ามันเก่งมากคนร้อนได้คนแดดสภาพภูมิอากาศของเราเนี่ยแต่เชื่อว่านะครับเมื่อเข้าหน้าฝนมันก็จะระบาดใหม่อีกรอบครับแล้วมันมีโอกาสที่มันจะกลั้นกราฟลงแล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่าหลังสงกรานต์เนี้ยตัวเลขเริ่มลดลงเหรอคะคุณหมอคะภายในอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้าก็จะลดแล้วนะครับคือคนที่ไปเที่ยวมาใช่เขาแล้วเขาเป็นเขาก็กักตัวไม่ให้แพร่คนอื่นมันก็จะจบนะครับแต่ถ้าเขาไปอยู่ในบ้านไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้อะไรแพร่ให้กับคนสูงอายุมันก็จะต่อไปเรื่อยๆครับมีโอกาสที่มันจะพัฒนาตัวเองกลับมาเป็นสายพันธุ์ที่โหดอีกไหมหรือว่าไม่มีละหลังจากนี้มันก็อยู่แค่ประมาณนี้ครับคงที่ครับก็โอกาสที่จะกลับมาโหดใหม่คงยากนะครับเพราะเป็นตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันจะทำให้มันลดความรุนแรงลงเพื่อที่มันจะอยู่ได้กับเราตลอดไปครับครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็คือไปกลัวไวรัสตัวอื่นแล้วแต่โควิดหลังจากนี้เราไม่ต้องฉีดวัคซีนกันอีกแล้วถูกไหมครับคุณหมอคือคนที่เคยฉีดแล้วคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วก็ไม่ต้องฉีดตามความสมัครใจนะครับแต่คนไหนที่ไม่เคยฉีดเลยแม้แต่เข็มเดียวและยังไม่ติดโควิดน่าจะไปฉีดสักหนึ่งเข็มแค่หนึ่งเข็มนั่นเองครับหนึ่งเข็มพอแล้วนะตอนนี้หน้ากากอนามัยล่ะคะตอนนี้ยังควรต้องใส่กันอยู่ไหมคะยังต้องใส่อยู่เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ป่วยนะครับผมเน้นคนที่ป่วยคนที่ป่วยต้องใส่เพื่อป้องกันไม่แพร่คนอื่นแต่คนที่อยู่ใกล้ๆชิดกับคนที่ป่วยก็ควรจะใส่ด้วยนะครับและอย่างที่เข้ามาในสถานพยาบาลมันจะมีคนป่วยเยอะแยะเลยเพราะนั้นควรจะใส่ซะครับถ้าเราไปโรงพยาบาลเราต้องใส่ในโรงพยาบาลยังมีคนที่แบบอาการหนักมากๆอย่างเงี้ยมีเยอะไหมคะคุณหมอน้อยครับน้อยช่วงนี้น้อยมากมากเลยเมื่อเทียบกับในช่วง 3-4 ปีก่อนนะครับครับตอนนี้ที่อันนี้คอนเซิร์นส่วนตัวมากเลยนะถ้าสมมติเรามาติดโควิดตอนนี้ยังมีภาวะเสี่ยงเป็นลองโควิดเหมือนโควิดเมื่อ3ปีก่อนอยู่ไหมครับโอ้น้อยลงมากนะครับแต่ก่อนก็บอกโอ้ลองโควิดได้ถึง 30% นะครับตอนนี้ยังมากผมว่ายังมากไม่ถึง 5% นะครับน้อยดีนะก็มีความแบบเทียบเท่าหวัดธรรมดาได้หรือยังคะเราใช้คำพูดนี้ได้หรือยังคะอาจารย์ผมว่าน่าจะเทียบเท่าได้แล้วครับคือมีคนบอกว่าตอนนี้โควิดซึ่งไม่รู้จะเรียกโควิด -19 ได้อยู่หรือเปล่านะเบากว่าไข้หวัดใหญ่ที่มาเป็นประจำปีแล้วอันนี้จริงไหมครับคุณหมอน่าจะจริงครับน่าจะจริงเพราะไข้หวัดใหญ่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนป่วยหนักได้นะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าเล่นงานแต่ไข้หวัดใหญ่มันสามารถจะเล่นงานปอดได้ใช่ไหมครับมันเล่นงานอวัยวะอย่างอื่นได้ด้วยเล่นงานหัวใจได้เล่นงานสมองได้มันก็เหมือนกับโควิดสมัยก่อนนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามีวัคซีนที่ดีมันควรจะไปฉีดทุกปีละหนึ่งเข็มครับค่ะแต่ว่าผู้สูงอายุก็คือยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่ใช่ไหมคะกลุ่มนี้ใช่ครับก็ยังดีไข้หวัดใหญ่ก็มียารักษานะเหมือนกับโควิดแต่ว่าไวรัสตัวอื่นๆที่มีจาก20ตัวไม่มียารักษาเป็นเองก็ต้องหายแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์บอกมันก็คือเทียบเท่าหวัดธรรมดาเรายังต้องตรวจ ATK มั้ยคะอาจารย์ให้รู้แน่ชัดว่าเป็นหรือเปล่าอาจจะได้ไม่แพร่เชื้อคนอื่นคือถ้าสมมุติผมฟุตฟัดปุ๊บก็ตรวจ ATK ไว้ก่อนเลยเราสองคนก็ฟุตฟัดกันหน้าดูเลยนะตอนนี้แต่ตรวจนะคะไม่ติดคือตรวจถ้าเป็นยังได้ป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่คนอื่นเขานะครับสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากมั้ยก็คือคุยแล้วสบายใจขึ้นนะแต่ว่าคุณหมอฝากหน่อยก็ดีไม่อยากให้ประมาทเพราะประมาทเมื่อไหร่เกิดกับมาระบาดขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับครับคือถ้าตรวจ ATK เจอปัวก็อย่าไปตกใจนะครับสบายเคยติดมาแล้วแข็งแรงไปเที่ยวมาเดี๋ยวมันก็หายเองครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวแต่ว่าควรจะป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่คนอื่นโดยเฉพาะคนในบ้านครับนิดนึงฮะต้องหยุดงานไหมตอนนี้ถ้าติดโควิดถ้ามีไข้แค่ต่ำๆแค่ฟึดฟัดต้องหยุดงานไหมถ้า
ATK บวกนะครับก็แนะนำให้หยุดงานถ้า 3-4 วันจนกระทั่งไข้คลี่ลงแล้วก็ไปทำงานได้โอเคแต่ว่าใส่หน้ากากอย่างน้อยจนกระทั่งครบ10วันนะครับได้ครับอ๋อใส่หน้ากาก10วันเลยอ่ะคุณหมอมีอะไรทิ้งท้ายอีกสักนิดไหมคะหรือมีอะไรอยากฝากคนดูทางบ้านหน่อยไหมคะคืออีกช่วงจะเข้าหน้าฝนนะผมว่าจะมีโรคไวรัสระบาดก็เยอะแยะเลยเพราะเราต้องเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนก่อนนะโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่และอีกอันนึงที่อยากจะเตือนไปก็คือไข้เลือดออกปีนี้ผมว่าน่าจะระบาดนะครับยุ่งเยอะแล้วก็มีวัคซีนสำหรับไข้เลือดออกด้วยนะสำหรับคนอายุ 4-60 ปีก็ควรจะไปฉีดซะก่อนที่จะมีไข้เลือดออกระบาดเดี๋ยวนี้วัคซีนโควิดเขาไปฉีดกันที่ไหนแล้วนะคะยังตามโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลทั่วไปมีตามโรงพยาบาลต้องจ่ายเงินเองครับไม่มีฟรีแล้วตอนนี้ไม่มีฟรีแล้วครับก็เป็น mRNA เป็นตัวไหนนะ mRNA เป็นพวก mRNA ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นาเหมือนเดิมใช่ครับไฟเซอร์ของจุฬาครับได้ครับคุณหมอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าสายกับเราเช้านี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณหมอมนูนก็น่ารักเสมอก็ทำให้เราหลายคนสบายใจแต่อย่าประมาทนะอย่างน้อยๆโควิดมันเริ่มบางแล้วมันไม่อันตรายแล้วเพราะมันต้องปรับตัวให้อยู่รอดแต่อาการมันเบาจริงๆนะเพราะว่ามีเพื่อนในชั้นเนี่ยค่ะหลังสงกรานต์คือโทรมาจริงๆนัดทานข้าวกันเขาบอกว่าไปไม่ได้แล้วยกเลิกนัดเพราะว่าติดโควิดแต่เสียงอะล่าลงมากเสียงคือเพราะว่าเขาติดรอบ3คือรอบ1รอบ2เนี่ยคุยกันคือเสียงแย่มากๆแล้วรอบนี้เขาบอกเขาไม่มีอาการอะไรเลยคือรอบเนี้ยเรียกว่าจมูกก็ยังได้กลิ่นลิ้นก็ยังรับรสได้คออาจจะเจ็บบ้างแต่ไม่ได้เจ็บถึงขั้นแบบเราไม่มีเสียงเลยจากคนเคยติดมาก่อนรู้ว่าครั้งแรกแต่เวลาเป็นมันจะเป็นหนักมากใช่มันจะเป็นหนักจริงๆแล้วอย่างของคนไทยอ่ะก็คือบางคนก็คือไม่สบายแล้วใส่หน้ากากป้องกันเชื้อหรือบางคนก็ป้องกันแบบไม่อยากให้เชื้อมาติดใช่ไหมดิฉันไปที่นิวยอร์กเนี่ยค่ะเราจะเห็นคือเจอคนเยอะมากคนเยอะมากๆแต่ว่าดิฉันนับเลยนะว่าเห็นคนที่ใส่หน้ากากทำไมอ่ะเจอแค่ประมาณ 6-7 คนเองแล้วคนที่ใส่หน้ากากอ่ะตีความว่าคือเขาป่วยนอกนั้นก็เขาไม่ได้ใส่กันแล้วทั้งที่บางที่เนี่ยคนแน่นมากๆเลยไม่ใส่แล้วเมืองไทยก็คล้ายๆกันตอนนี้ไปรถไฟฟ้าเนี่ยแต่เมืองไทยอาจจะยังป้องกันฝุ่นอยู่ไหมบางคนอาจจะมีบ้างคนตามเขาเรียกว่าอะไรนะวอล์กเวย์อ่ะที่เดินอยู่บ้านเขาก็ยังใส่กันอยู่นะได้ครับอ่ะก็อัปเดตให้ฟังกันเผื่อว่าหลายคนไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ส่วนเก็บตกช่วงหน้าคุณผู้ชมคะรอติดตามนะคะเรื่องของบิ๊กโจ๊กหลังจากที่ถอนคำร้องนายกไปนะคะเดี๋ยววันนี้รอดูนะคะไปปปช.อีกรอบนึงวันนี้จะแถลงเรื่องวินัยที่ตัวเองโดนเดี๋ยวรอดูว่าจะแถลงยังไงนะคะและอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ที่เราเพิ่งโฟนอินไปเองนะคะประชามติเอาเก็บตกเดี๋ยวเขาเปิดเกมอ่ะเปิดเกมเบื้องลึกเบื้องหลังเขามีเบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยหรอทำประชามติคิดว่าจะโฟลแล้วนะคะเดี๋ยวรอดู3ครั้งเรื่องว่าประมาณเบื้องหลังอะไรน่าสนใจทีเดียวนะครับติดตามช่วงหน้าส่วนเรา3คนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับ Morning Nation วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ